for you เสนอรายการเกมโชว์แจกจริงแจกไม่อั้นกับความมันคูณ2 The City Second Game 60วิพิชิตแซนแบทเทิลเกมครั้งที่แล้วในแจ็คไรเดอร์เนี่ยก็ฝ่าฟันจนมาถึงเกมที่6โดยมีโค้ชพลากุ้งคอยติวเทคนิคตลอดเกมเลยนะฮะส่วนรางวัลสะสมเนี่ยก็มีเครื่องปั่นน้ำผลไม้แยกกากเครื่องอบจานทองคำ1สลึงข้าวสารและแท็บเล็ตอีก2เครื่องเดี๋ยวตอนนี้เราไปลุ้นกันว่าเขาจะไปต่อเพื่อเล่นเกมที่7หรือไม่ครับผมหัวใจว่ะยังไม่ได้ตอบไปร้อยหนึ่งรีบกลับบ้านโอ้โหไอ้นี่คุณแอบใช้เงินฟาดตลอดเลยลักษณะจะกลับไปอัพไอจีไอ้เรียกว่าอัพไอจีตลอดพบไปต่อครับสุดยอดสุดยอดเชิญเชิญเราเห็นมอเตอร์ไซค์แตกครับแล้วทีมงานตรงนั้นคืออะไรพอเจ้าไอ้เจ้าเริ่มบอกไปต่อทีมงานคืออะไรเขาอยากกลับบ้านตรงนั้นคืออะไรทีมพับคืออะไรโอ้โหเขาอยากกลับบ้านนึกถึงใจเรียกโอเคเล่นโอเคแล้วบอกไม่ได้บอกใช่ไหมเอามอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์ได้ขอให้ได้มอเตอร์ไซค์ทีมพับลุ้นเกมที่7ครับลุ้นกัน The Random ลุยมาแล้วครับเหลือเชื่อนะครับล่อๆและแล่มาในเกมที่1เกมที่2แจ็คไรเดอร์หอบสังหารตัวเองมาถึงด่านที่7ได้และเกมที่7คือชูทเทนนิสเฮ้ยไม่ยาก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 เกมชูทเทนนิสเกมนี้ผู้แข่งจะต้องชูลูกเทนนิสให้เข้าช่องที่กำหนดไว้ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดถ้าทำสำเร็จในเวลา60วินาทีถือว่าผ่านครับเอาละครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ต้องใช้สกิลในการคว้างแล้วแต่คนเลยบางคนมา3ลูกเข้าลวดผมว่าอย่างคุณเนี่ยน่าจะมีทักษะในด้านนี้เรื่องปลาเนี่ยบอกให้ได้เลยไหนๆลองกันซิปลาอะไรฮะปลาเนี่ยฮะปลาลูกนี้โอเคครับผมปลาอะไรทำให้ลาเนี่ยตกใจปลาละผิดปลาปลาหางนกยูงผิดครับปลาวานปลาเก๋าปลาที่ทำให้ลาตกใจคือโฮปลากระเบนทำไมอ่ะปลากระเบนมันตกใจอ่ะปลากระเบนลาหูโอเคผมปลาครับคุณน่าจะกลับบ้านตั้งแต่3เกมที่แล้วแล้วอันนี้ใหม่มากอันนี้ใหม่มากครับเนี่ยนะครับผมอะไรหนังหน้าคุณทำมาจากอะไรกล้าเล่นฮะเนื้อนี่แหละเข้าไปเลยดีกว่าเข้าไปเลยดีกว่าเข้าไปเลยไม่แปลกใจตกรอบเนี่ยเก็บแพ้เมื่อกี้คุณถามคำถามคุณคืออะไรนะปลาปลาอะไรทำให้ลาตกใจปลาอะไรที่ทำให้ตกใจครับปลาตัวของผมเนี่ยปลาอะไรเอ่ยที่ทำให้จำไม่ได้ทีว่าเคยตกใจยอมปลาดกไม่ใช่ปลาสวายไม่ใช่ปลาท้องกอเดี๋ยวคำถามคืออะไรนะปลาอะไรนะปลาที่ปลาที่จำไม่ได้เลยว่าเคยตกใจปลาที่จำไม่ได้ว่าเคยตกใจปลาอะไรอ่ะปลาท้องโอ้โหแจ็คแจ็คจุดสตาร์เลยจุดสตาร์เลยครับคิดว่าไม่ได้ยินไปแล้วกันครับผมเสียงไก่เสียงกาแถวนี้เฮ้ยผมไม่รู้จักเขานะคุณควรรู้จักกันนะมุกแบบเนี้ยคุณควรจะเป็นบัดดี้กันของผมใน YouTube เนี่ยฮาเอาจริงเหรอเออดูย้อนหลังหน่อยเอาล่ะแจ็คต้องดูหลายรอบด้วยขอโชคดีครับกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน Battle Game ครับ3 2 1 Go แม่แจ็คบอกว่าถ้าไม่ได้มอไซค์จะไม่กลับบ้านเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยมือต้องถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยเออถอยหลังหน่อยทิศทางดีทิศทางดีเรียบร้อยหนึ่งไปเลยไปเลยเฮ้ยเออเกือบแล้วเน้นหน่อยชุดขวาหน่อยเหลืออีก40วิเวลาดีเวลาดีเร็วไปหลังเวลาดีอยู่เหลือเยอะไปหลังเยอะ30วินาทีไปเลย30วินาทีเหลือหยิบอะไรสักอย่างหยิบสักอย่างก่อนเอาขอดเฮ้ยกดเยอะไปมันมีตู้ในตู้ในอีกตู้ใน15 วิเอาขยับตู้ข้างในมีตู้ข้างในมีโอ้ยมัน
ยำเลยทีเดียวครับเกมนี้หนุ่มแจ็คเนี่ยชูลูกเทนนิสใช้เวลาไป30วินาทีนิดๆนะฮะจากนั้นในพอข้องสมบัติก็ลองกดตู้เซฟแต่ไม่ออกสุดท้ายเลยตรงดิ่งไปอุ้มทีวี LED ออกมาก่อนละครับแม่ในรอบนี้หยิบของมีค่าออกมาได้อีก1ชิ้นนะครับทีวี LED 32นิ้วครับผมตอนนี้เริ่มสมศักดิ์ศรีที่เขาเรียกว่ากองสมบัติแล้วนี่ผมชอบมากขึ้นนี้ทำไมอ่ะสามารถนำไปเล่นกับสิ่งที่ผมได้มาแล้วยังไงขยายได้ไม่ใช่ iPad รุ่นนี้ดีมากทำไมอ่ะฮะอะไรอ่ะมุกมันอยู่ตรงนั้นแหละมีแค่นี้แหละเขาพยายามจะสื่อสารเขาพยายามจะบอกมันคือ iPad หรือ iPhone มันดีรุ่นนี้ดูทีวีดิจิตอลได้ไหมพอคุณแจ็คคุณลืมเอาปลั๊กออกมาแล้วคุณจะกลับไปดูยังไงที่บ้านไม่ยากเกมหน้าเกมหน้าต่อไฟตรงเลยต่อตรงเลยเอาคัตเตอร์กรีดสายไฟที่บ้านแล้วแย่ติดตลอดเวลาแจ็คไรเดอร์ตอนแรกเนี่ยเหมือนกองขยะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกองสมบัติแล้วเริ่มดูดีหมายความว่าทุกครั้งที่คุณไปต่อเนี่ยโอกาสที่จะสูญเสียของคุณเนี่ยมันมากขึ้นทุกครั้งแต่ว่าอย่าลืมว่าอีกแค่3เกมเงินแสนแตกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคุณอีกแค่3นาทีของชีวิตของคุณอีกแค่3เกมเขาได้เงินแสนเหรอได้เงินแสนเขาอยู่วงการมา 20,000 ยังไม่เคยแตะเลยนะ นี่ถือว่าเยอะที่สุดของเขาแล้วรับทีละ 25,000 ตลอดครับผมคุณต้องไปถึงดวงดาวตอนนี้เนี่ยสมบัติของคุณนะครับมีแท็บเล็ต2เครื่องเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบแยกกากนะครับตู้อบจานไฟฟ้าโอ้โหสร้อยคอทองคำ1สลึงครับข้าวสารแล้วก็มีทีวี LED 32นิ้วทั้งหมดนี้จะเป็นของคุณถ้าคุณบอกว่าพอแค่นี้ขอเวลาแค่3นาทีจากชีวิตอันไร้ค่าของคุณแจ็คที่ผมอยู่กับคุณมาตั้งแต่เกมแรกยันเกมสุดท้ายครับจริงๆผมตกรอบไปแล้วผมจะกลับบ้านก็ได้ครับผมอยู่เพื่ออะไรเพื่ออะไรครับส่วนแบ่งไงล่ะเดี๋ยวความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนถ้าผมจะยกอะไรให้คุณสักชิ้นหนึ่งคุณจะไม่เอาแจ็คที่เพราะสิ่งนั้นเพราะความเป็นเพื่อนเพราะของรางวัลที่มีจะแบ่งอะไรก็ได้อะไรก็ได้นี่ไงเพื่อนรักกันสุดได้เลยจริงต้องออกตัวเลยว่าต้องหยิบมาให้อย่างแน่นอนน่ารักที่สุดก็ได้เป็นทัพเป็ดเพราะมี2เครื่องแล้วแฟร์ๆกันอยู่แล้วมาเลยดีกว่ารู้ว่าทำบ้านอยู่ช่วงนี้อาจจะต้องการแล้วดูทำเวทีเลยเนี่ยตอนเข้าเรื่องเมื่อกี้หันไปดูเด็กพ็อปเด็กพ็อปทำเงี้ยอะไรของมันเนี่ยต้องเช็ดอีกแล้วขวานอีกแล้วเอาล่ะเราต้องถามคุณแล้วครับคุณจะไปต่อหรือหอบสมบัติทั้งหมดกลับบ้านแล้วบอกกับเราว่าพอแค่นี้แต่ไม่รู้ละรอคำนวณถ้าเกิดไปต่อไปคว้ามอเตอร์ไซค์ออกมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่รอดในด่านต่อไปไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยมองด้วยตาน่าจะมี 40,000 แล้วตรงนี้โหแล้วแต่ไม่ถึงหรอก 40,000 อะไรงั้นผมเอา 100,000 ให้ได้โอ้ 100,000 นะพอแค่นี้เอาโอ้โหบอกว่าจะเอามอเตอร์ไซค์อุตส่าห์เชียร์อยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้าไปอ่ะเกมต่อไปถ้าไม่ได้เนี่ยแม้แต่แฮนด์มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้อย่างเนี้ยผมยังพอเฮียครับเนี่ยร้านปากซอยเนี่ยมอเตอร์ไซค์เฮียครับดาวหน่อยดาวหน่อยดาวมอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวทำไมเด็กพ็อปต้องกิมมี่ไฟกันด้วยอ่ะพอแบบพอแค่นี้ปุ๊บอะไรวะเขายินดีที่แจ็คได้ของกลับบ้านคุณอย่าไปพูดอ้อมๆเขารำคาญมุกนานแล้วตั้งแต่ด่าน2แล้วฝากผลงานหน่อยก็แล้วกันมาคุณแจ็คคุณฝากผลงานก่อนฝากผลงานผมฝากเลยนะฮะก็จัดรายการวิทยุนะครับที่ FM 103.5 ครับตอนเช้านะครับ 7:00 น. 10:00 น. นะครับผมจันทร์ถึงศุกร์เลยแล้วก็นี่เป็น VJ ที่ True Music ครับผมก็ยังทำอยู่ยังไม่ได้ไล่ไปไหนอาชีพเขาอาชีพผมเองอาชีพหลักเลยคุณภาคกุ้งครับตอนนี้ผลงานเยอะแยะมากมายครับผมนะฮะฝากเพลงแล้วกันนะครับผมซิงเกิลใหม่ของวงมาเจนต้าครับชื่อเพลงแม่ย้อยครับผมออกมาประมาณ2เดือนละล่าสุดผมไปเช็คใน YouTube ผ่านหลัก4ไปแล้วโอ้4 ล้านวิวผมเช็คตรงรังสิตแล้วผ่านหลัก4เข้าดอนเมืองแล้วก็ออกลาดพร้าววิวขึ้นมา5 ล้านครับผม4วิวน่ะดูกับแม่เพลงแม่ย้อยครับลองเข้าไปฟังกันครับ MV ที่มีภาพหญิงงามมากสุดในประเทศไทยวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณภาคกุ้งแจ็คไรเดอร์ครับ
ขอแสดงความเสียใจต่อคุณพลากุ้งที่ต้องตกรอบไปอย่างรวดเร็วเช่นเคยนะฮะและยินดีกับนายแจ็คไรเดอร์ที่รับของรางวัลกลับไปเยอะเลยทีเดียวทั้งเครื่องปั่นน้ำผลไม้ยากาศเครื่องอบจานทองคำ1สลึงข้าวสารทีวี LED 32นิ้วและแท็บเล็ตอีก2เครื่องละครับตอนนี้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านของเราเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยเจ้าบทบาทส้มทันศรีนีและกระติบชวันกรขอเปิดศึกแบทเทิลบนเวทีแห่งนี้เกมการแข่งขันจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนไปชมกันเลยครับคนนี้แบบออกไทยๆคนนี้ออกหมวยใช่มีการเตรียมตัวมาไงบ้างครับน้องส้มวันนี้ดูร่างกายดูเหมือนแบบฟิตกำยำมากก็ต้องดูก่อนนั้นคือดูเทปก่อนว่าเขามีเกมอะไรบ้างเราก็ได้ฝึกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกกำลังกายก็น้อยนะแต่ก็ฝึกสติเพราะว่าดูแล้วถ้าไม่มีสตินี่จะเข้าไปไม่ถูกนะคะในห้องนั้นกลัวไหมคู่แข่งของเราในวันนี้กลัวไหมนี่ดูเขาใส่กางเกงสติเท่าไหร่ใส่กางเกงขาดด้วยมาเลยนี่เขาคอลเลกชันซัมเมอร์นะคะตอนแรกจะกลัวแต่พอเจอบอกพี่ส้มวันนี้หนูไม่มีสติโอเคเบาใจตอนเช้ามาหนูยังไปผิดสตูดิโอเลยค่ะคนไร้สติคือคนนี้มาถึงผู้ก็ได้แสดงกายภาพทางด้านสติปัญญาเรียบร้อยแล้วครับไปสตูดิโอข้างๆโน่นแต่ว่าเรื่องของพละกำลังล่ะไม่มีค่ะขอบคุณมากครับมีอะไรดีมากมีอะไรมาสู้กับส้มเขาบ้างเนี่ยกระติบสวยค่ะคือความสวยไม่ได้ทำให้ชนะในเกมนี้นะอ้าวพี่อย่าประมาทนะสวยพิฆาตอ่ะพี่เคยได้ยินหรือเปล่าขนาดนั้นเชียวมีออกกำลังกายไหมมีออกกำลังกายบ้างไหมไม่มีเห็นบอกดำน้ำนี่ดำน้ำไม่ใช่การออกกำลังกายจริงมันก็เหมือนไปว่ายน้ำอยู่ในใต้มันก็มีตีขาตุยตุยอยู่ใต้น้ำน่ะไม่ทำให้ออกแรงเลยอ่ะนี่ไปดำแบบไหนครับแบบใส่แท้งเลยไหมใช่ค่ะสกูบะไดฟิ่งแล้วสำหรับน้องส้มเองธรรมดาแล้วว่างๆชอบทำอะไรจริงๆไม่ทำอะไรมากนะสมมติพักผ่อนอย่างเดียวเนี่ยพักผ่อนอยู่บ้านนะโอเคโอเคใช่เอางี้เรามาดูคลังสมบัติกันดีกว่าดีครับดูว่าปิ๊งอะไรในคลังสมบัตินี้บ้างสองสาวเข้าไปดูกันดีกว่ามีใครบ้านที่เป็นหมวดแบบแม่บ้านชอบซื้อของเข้าบ้านดีไหมคนหนูไงชอบไหมหนูก็ทิพย์วะแต่ที่บ้านหนูมีหมดแล้วอ่ะอันนี้นี่มียังนี่กลงเครื่องล้างจานกลงหนูกลงหนูแฮมสเตอร์ใช่ทำอะไรเอาไว้ให้หนูวิ่งอยู่ในนี้ไงอันนี้ที่ล้างจานมาดูตรงนี้เชิญเชิญเชิญนะครับผมนี่ในนี้ก็จะมีสร้อยอันนี้เป็นเงินสดถ้าจำไม่ผิดนี่10,000 บาทจดโค้ดนะครับง่ายๆทองเส้นใหญ่อยู่ในนี้นะครับผมครับเส้นเล็กอยู่ในนี้เส้นหมี่ในตู้เย็นนะครับนี่ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยวมีเส้นหมูเส้นหมี่ครับผมอันนี้ตอนนี้พี่เพชรจ้าก็เป็นผู้ชายหน้าถูกต้องครับผมอยู่หลังหม้อครับแล้วในห้องนี้ไม่มีแบบผู้ชายหล่อๆอะไรอย่างงี้บ้างเหรอมีพี่ยังไม่พออีกเหรอฮะไอ้แบบคุณจับหมอกกันนะฝรั่งหล่อๆอะไรคือเป็นสิ่งของที่หนูอยากได้คือยังไงคือเอาได้ไงคือถ้ามีจะดึงออกไปจะดึงออกไปชอบฝรั่งดูหมวยๆก็ไม่ได้ชอบฝรั่งอยากไปพริกเกลือทำไมครับโดนฝรั่งเอาส้มที่บ้านขาดอะไรบ้างครับที่บ้านเหรอคะก็ขาดเงินขาดทองนี่แหละค่ะตู้เซฟนี่มีเงินนะครับแต่ถ้าเกิดในกล่องปริศนานี้ก็จะมีตัวช่วยอาจจะเป็นการเพิ่มเวลาสักประมาณ30วินาทีหรือว่ามีการเรียกตัวช่วยแต่ต้องระวังเพราะบางกล่องเนี่ยมีตัวหลอกใช่เช่นเปิดมาเจอขี้เลื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างนะคะครั้งละ1อย่างครั้งละ1อย่างถ้าหยิบกล่องนี้ไปก็คือได้แค่กล่องใช่แต่ถ้าหยิบนี้ไปเนี่ยรอบนึงเอาหม้อนะฮะอีกรอบนึงเอาถาดอีกรอบนึงเอาพลาสติกไปก็ประมาณ3ทีเฮ้ยไม่ต้องอ่ะเชิญครับเราไปเริ่มเล่นเกมดีกว่ามาเอาแล้วคุณผู้ชมครับน้องกระติบน้องส้มนะตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วพวกเธอทั้งสองจะเจอกับอุปสรรคในรูปแบบไหนลุ้นกัน The Random ครับลุยเรามาดูกันครับการสตาร์ทเกมแรกของสองสาวนะครับจะได้เกมอะไรผลออกมาครับได้แก่เกมปิงปองสลับโชคกับแยกโชคลูกปิงปองครับเชิญกลางเวทีครับในเกมนี้ส้มจะได้เป็นคนเลือกก่อนนะครับว่าจะเล่นเกมปิงปองสลับโชคหรือว่า
แยกโชคลูกปิงปองความยากลำบากคล้ายๆกันพี่แบ๊ะจะช่วยใบให้หน่อยแต่เกมไม่เหมือนกันแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะโอ้โหเยอะเชียร์5บาท10บาทก็เล่นเสียงแอร์ดังมากเลยมุกเนี่ยยังดีว่ามีคำกล้าทอนไปถึงส้มหน่อยนึงมีสาวๆมาในรายการก็อย่างนี้แหละครับผมมุกแห้งๆเราก็มีคนหัวเราะเอ้าเรื่องอะไรดีกว่าครับเอาแยกโชคลูกปิงปองก็ได้ค่ะโอเคหมายความว่าพิงต้องเล่นพิงมองสลับโชคนะครับค่ะขอโชคดีเข้าเกมเกมแยกโชคลูกปิงปองเกมนี้พวกขันจะต้องทำการแยกสีลูกปิงปองออกจากกล่องให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับเอาละครับเกมนี้อยู่ที่ว่าน้องกะทิจะใจดีกับส้มหรือเปล่านะครับเพราะหนูจะเป็นคนผสมเข้าไปใช่อย่าลืมว่าช่วงแรกเนี่ยของรางวัลที่เราสะสมมันเสมือนกับว่าสะสมร่วมกันเลยพอเริ่มทวีคูณแล้วทีเนี้ยตัวใครตัวมันแล้วเริ่มสาบแช่งกันเองถูกต้องจากมิตรภาพเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแท้จริงของผู้เข้าแข่งขันของเราถูกต้องครับเชิญเลยครับกระติ๊บลุยเลยรักมากก็หยอดไปง่ายๆใส่เข้าไปเลยรักน้อยก็คนให้มันหนักๆรักรักพี่ส้มเรารักกันนะอย่างนี้เลยรักกันสุดๆเลยกระติ๊บอยู่กันมาตั้งนานแล้วนี่เนาะกระติ๊บนี่เป็นน้องของส้มใช่ไหมเป็นน้องค่ะแต่หน้าหนูแก่กว่าแล้วค่ะอ๋อไม่ค่ะทำเฉยๆหน้าพอกันหน้าพอกันหน้าแก่พอยังไงตอนแรกมันยังเป็นของเรานะคะติ๊บค่ะใช่ค่ะแค่นี้เลยเหรอมีใครเล่นอ่าเบลอเบลอแถมให้แล้วไงไม่มีขย่าไม่มีคนเลยเหรอขย่าจะขย่านิ้วหมด2ครั้งนะคะโอเคค่ะลงไปข้างล่างหมดเลยเรียบร้อยไปแล้วนะครับเข้าใจดีก็ถือว่าเข้าใจดีเอาล่ะงั้นถึงเวลาเราขย่าแทนแล้วนะให้พี่โทมันถึงยังไงก็ให้หนูใส่ไลฟ์พี่ขย่าไงมันจะพิการของรายการพี่จะออกหวยยังไงคะพี่ขย่าไปผ่านดิเอาล็อกมาใส่ด้วยนะครับยังไง ง่ายๆส้มเกมนี้ง่ายมากค่ะเอาล่ะขอให้คุณโชคดีน้องส้มครับจุดสตาร์ทเลยครับน้องส้มพร้อมไหมพร้อมค่ะขอให้คุณโชคดีครับกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน Battle Game ครับ3 2 1 Go ใช่ครับไปแล้วไปแล้วหน้ามาดูกันว่าสาวส้มจะผ่านเกมแรกไปได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับเรียบเรื่องขนาดของมือที่เล็กซึ่งน่าจะล้วงได้ง่ายขึ้นแต่กับทำเวลาได้ช้าเหลือเกินแถมพอเข้าสมบัติกับเลือกของนานเกินไปสุดท้ายเวลาหมดจึงต้องถูกขังตกรอบไปอย่างน่าเสียดายล่ะครับโดนขังอยู่ข้างในหรอบอกแล้วนะครับว่าเกมนี้ในรายการเรายังไม่เคยมีใครตกรอบนะครับครับผมตกรอบเหรอคะตกรอบแล้วครับของยังไม่ได้เลยคือหนูต้องได้แสนนี่ไม่ได้หนูต้องเล่นได้สิบล้านให้ได้แสนเอาเนี่ยโอ้นี่สมองเบลอไปหมดเลยนี่เห็นความรักที่มีต่อพี่สาวทันทีนี่แท้จริงชัดเจนมากคุณผู้ชมสติระดับนี้ไม่กล้าเชื่อว่าไปดำน้ำได้นะเอาล่ะเราเรียกน้องส้มออกมาคุยด้วยหน่อยได้ไหมดีดีดีส้มครับส้มคืออะไรงงเกิดอะไรขึ้นน่ะส้มยังไม่ทันได้ยินเวลาก็ไม่อยากจะพูดเนี่ยกลัวกดดันไงเออจะมีล้วงเร็วจริงๆนะไปพลาดตรงไหนอ่ะเร็วเร็วเหรอฮะลูกสุดท้ายเวลาเหลืออยู่2วินาทีไม่ได้ยินเวลาเลย
หลังๆส้มเริ่มเบอร์ครับเอามาวางนี่เป็นสีส้มล้วนๆเลยตื่นเต้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ง่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้ตัวเรามาช่วยกันลุ้นให้กับกระติบดีกว่าว่าจะสามารถกู้ได้กับคู่นี้ได้หรือเปล่าดีครับกระติบไหวนะไม่ไหวค่ะไม่ไหวขอให้โชคดีเข้าเกมเกมปิงปองสลับโชคเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสลับลูกปิงปองให้กลับมาอยู่รวมเป็นสีเดียวกันให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60นาทีนั่นเองครับเอาละครับความหวังเดียวของประเทศชาติกระติ๊บต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาระหว่าง2เกมที่เลือกเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่ยากกว่าแต่ก็ยังไม่เคยมีใครตกรอบด้วยเกมนี้เหมือนกันลองวัดกันดูคุณผู้ชมครับกระติ๊บจุดสตาร์ทครับต้องให้กำลังใจน้องสาวด้วยนะครับขอให้คุณโชคดีจบ the 60 second game 60วิพิชิตแสน battle game ครับ 3 2 1 go มาเริ่มเวลาเหลือ40วินาทีครับงานเข้าแล้วเหลือ30วินาทียังไม่ได้ทานหนึ่งแล้วกระเต็บไวขึ้นต้องไวกว่านี้ครับวางไหนต้องไวกว่านี้กระเต็บ20วินาทีสุดท้ายสติไปไหนกระติ๊บหมาไม่เชื่อสายตาตัวเองจริงๆครับว่าเกมนี้สาวกระติ๊บเนี่ยจะพลาดท่าสลับลูกวิฟองไม่สำเร็จขณะเวลาหมดแล้วก็ยังไม่เสร็จนะฮะจนทำให้ต้องตกรอบไปอย่างรวดเร็วอีกคนละครับโถวันนี้เลยเป็นการปะทะกันนะครับระหว่างหนุ่มหล่อกับหนุ่มหนุ่มกระหม่อมหนุ่มหล่อกับหนุ่มล่ำล่ำเจ้าอ้วนครับผมถามจริงเหรอเจ้าเจอรุ่นใหญ่นี่กลัวไหมเนี่ยโอ้ยไม่กลัวครับเด้อะไรเป็นอะไรพอแล้ว